ขณะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะและยังคงต้องจับตาท่าทีของทางฝ่ายรัฐบาลนะคะท่ามกลางกระแสข่าวการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจากกำหนดการเดิมคือวันที่24 กุมภาพันธ์ 2562ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เตรียมเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติโดยช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 1/2562 ที่ตึกพักดีบดินทร์และในช่วงบ่ายประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและคณะจะเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบของขวัญวันเด็กประจำปี2562ณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีภารกิจภายในทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันโดยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 1/2562 ณห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทางนี้ยังคงต้องจับตาท่าทีของฝ่ายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่24 กุมภาพันธ์ 2562แม้เมื่อวันที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจะชี้แจงแล้วว่าพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งยังไม่สามารถประกาศลงราชกิจจานุเบกษาได้เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมเรื่องของวันเลือกตั้งที่จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแต่ตามกฎหมายแล้ววันเลือกตั้งต้องจัดขึ้นภายในวันที่9 พฤษภาคม 2562ตามกรอบเวลา150 วันหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้แต่กกต.และรัฐบาลได้วางธงไว้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดคือวันที่24 กุมภาพันธ์ 2562ซึ่งที่ผ่านมากกต.ก็ยังไม่ยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันดังกล่าวเพียงแค่ระบุว่ายังคงเป็นไปตามรถแมพเท่านั้นจึงต้องจับตาว่ากกต.จะประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนเมื่อใดขณะที่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเช้านี้บรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ทยอยเดินทางเข้าปฏิบัติงานตามปกติเช่นเดียวกับสื่อมวลชนที่เดินทางเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปอย่างเข้มงวดนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพอลดาชื่นลุ่งรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ